ธีการบัมเทสแก๊สดิเทคเตอร์นะครับสิ่งแรกคือเราควรเปิดเครื่องก่อนเราจะมาสอนการบัมเทสแก๊สตัวรุ่นแบบไม่มีปั๊มกับรุ่นแบบมีปั๊มนะครับเราก็เปิดเครื่องปกติก่อนถ้าเป็นตัวไม่ปั๊มเราก็เปิดได้เลยเหมือนกันตัวไม่ปั๊มนี่มันจะให้เราบล็อกปั๊มนะครับแล้วก็บล็อกก็กดปุ่มแดงนะครับแล้วก็รอรอจนกว่าเครื่องมันจะโชว์สัญลักษณ์ให้เราเซตซีโร่ก่อนเข้าใช้งานนะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์ให้เราเซตซีโร่ครับแล้วก็กดปุ่ม Enter 1 ครั้งเครื่องก็จะทำการซีโร่เครื่องที่ซีโร่ผ่านก็จะแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกทั้งหมด4เซ็นเซอร์นะครับแล้วก็เครื่องก็จะมาหน้าที่เราพร้อมใช้งานตัวปั๊มก็เช่นกันถ้าตัวปั๊มมันก็จะให้เรากดซีโร่เหมือนกันถ้ากดเสร็จมันก็จะมาหน้าตาที่พร้อมใช้งานนะครับนี่เราจะมาบัมเทสตัวไม่ปั๊มก่อนนะครับโดยจะมีตัวท่อแก๊สแล้วก็เรกูเลเตอร์แมนนวลแล้วก็สายทิ้วแล้วก็ตัวแคลคับครับที่ใช้กับตัวไม่ปั๊มวิธีการก็คือเราจะใส่ตัวแคลคับเข้าไปที่ตรงฟิลเตอร์ของแก๊สเทคเตอร์นะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดเรกูเลเตอร์แมนนวลเซนเซอร์ก็จะอะลามถ้ามีแก๊สเข้าไปตอนนี้เราใช้ท่อที่เราใช้นี่คือเป็นแก๊สออกซิเจนกับเพนเทนเป็น2แก๊สในการบัมเทสค่าที่ขึ้นก็คือออกซิเจนมันจะลงมาที่ 18.3.2 ตามสแตนดาร์ดแก๊สที่เราฉีดเข้าไปเพราะเราใช้ 28.0 ในการบัมเทสของออกซิเจนส่วน LVL เราใช้25เพนเทนในการบัมเทสค่าที่จะขึ้นมันก็จะขึ้นไปจนถึง21 22ถึง25ครับแต่เครื่องนี้ตั้งโลอะลามที่ LL ที่10พอถึง10มันก็จะอะลามค่าที่มันก็จะโชว์สลับกับพริบสลับระหว่างออกซิเจนกับ LL ที่มันอะลามครับใช่ก็คือถ้าเกิดผ่านแล้วเราก็ปิดเรกูเลเตอร์สำคัญก็คือควรจะปิดแก๊สก่อนเพื่อการลืมครับปิดก่อนแล้วก็เอาแคลคับออกรอจนกว่าแก๊สมันจะหายไปแล้วก็เซ็นเซอร์ก็กลับมาเป็นศูนย์แล้วก็20.9เหมือนเดิมครับจะค่อยๆลงแล้วก็เครื่องนี้ก็พร้อมใช้งานได้แล้วครับส่วนตัวปั๊มเราจะไม่ได้ใช้แคลครับเพราะรุ่นนี้เราใช้กับตัวไม่ปั๊มนะวิธีการก็เหมือนกันครับเราจะใช้ตัวสายทิ้วนะครับเสียบเข้าไปตรงปลายปั๊มเลยเราก็จะเปิดเราจะต้องเปิดแก๊สก่อนที่สำคัญคือเราต้องเปิดแก๊สก่อนถ้าเราไม่เปิดแก๊สก่อนเราเสียบเข้าไปอ่ะปั๊มมันจะตันครับต้องเปิดแก๊สก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปที่ปลายเครื่องเหมือนกันครับเครื่องมันก็จะอะลามบอกค่า O2 กับ LVLเสร็จแล้วเครื่องมีปั๊มนี่เราควรที่จะดึงตัวทิ้วออกก่อนใช่แล้วค่อยปิดเรกูเลเตอร์เนาะมันจะไม่เหมือนกับตัวปั๊มกับตัวไม่ปั๊มถ้าไม่ปั๊มอ่ะเราปิดก่อนหรือปิดหลังก็ได้แต่ตัวปั๊มอ่ะเราควรที่จะ
ดึงสายทิวออกก่อนที่จะปิดเรกูเลเตอร์เพราะไม่งั้นถ้าเกิดเราปิดเรกูเลเตอร์ก่อนที่จะเอาสายทิวออกอ่ะปั๊มมันจะตันเพราะว่ามันไม่มีแก๊สเข้าไปเสร็จแล้วเซ็นเซอร์ก็จะกลับมาลงแล้วก็ใช้งานได้ปกติครับ